สวัสดีผู้เข้าร่วมเวบินาทุกท่านนะครับผมบัญจลตันติธน,นพง์นะครับเป็นเซลล์แมเนเจอร์ของ Omega s าเ e นติฟิกประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็นคนบรรยายในวันนี้นะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นตัว Neurons Nectar s s c Series นะครับผมซึ่งจะเป็นตัวโมเดลล่าสุดของทาง h ฮิตาชินะครับโอเคครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูไทม์ไลน์ของฮิตาชิกันก่อนนะครับฮิตาชิเทอร์โอนาเลเซอร์เองนะครับก็เป็นหนึ่งด i วิชันของฮิตาชินะครับซึ่งก็ทำตลาดมาอย่างยาวนานนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ย คนที่ทําตลาดชื่อบริษัทที่ทําตลาดเนี่ยจะเป็น s ซ i โ o i n s t r u m e n t ์นะครับหรือว่าไซโกที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับโดยการตลาด t h e ร์โม i น e r เรนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1970ก็นะครับก็จะเป็นตัวโมเดล a อ i ด b a t ติกสแก n นิงคา l o ลิม e เตอรนะครับโมเดลแรกเลยนะครับจากนั้นทาง s ซ c โ e i n s t r u m e n t ์หรือฮิตชินเนี่ยก็มีการพัฒนาโปรดักต์มาอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมจนกระทั่งในบ้านเรานะครับที่ที่คุ้นเคยกันเนี่ยเมื่อประมาณช่วง ปี2000นะครับก็จะเป็นโมเดล X Star ห6000ซีรีสนะครับซึ่ง X Star ห6000ซีรีสเนี่ยฮิ a าชิก็ได้ทำตลาดในประเทศไทยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยยังทำตลาดภายใต้แบรนด์ Perkin Elmer นะครับก็จะเป็น Seiko Instruments แล้วก็มีตรีแบรนด์ตัว Perkin ิน m e ลเอีกทีหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเราทาง h i ิตาชิเองเนี่ยก็ OEM ให้กับทาง Perkin ิน m e ลเมอีกทีหนึ่งนะครับยังไม่ได้ทำตลาดในแบรนด์ของ h i ิตาชิหรือว่า s e ซก o Instrument โดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดในที่ประเทศญี่ปุ่นเองหรือในภูมิภาคอื่นๆเองเนี่ยก็จะทำตลาดในนามของเซก o Instrument เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวซีรีส์เจ็ดพันนะครับ ซึ่งพอเป็นซีรีส์7,000เนี่ยครับก็ทางฮิตาชิก็ได้ไปควบรวมกิจการกับทางเซก o อิสตูเมนต์แล้วนะครับอ่าซึ่งซีรีส์ตัวเอ็กซ์ตาร์ซีรีส์7,000นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทางโอเมก้าไซเอนติฟิกก็ได้ทำสัญญานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยในปี2013อา่าขอขอภัยครับในปี2017นะครับซึ่งพอในปี2017ที่ทางโอเมก้าเริ่มทำตลาดเนี่ยอา่าในในช่วงนั้นนะครับโมเดลที่ทาตลาดก็จะเป็น ตัว t h e r m a l i z e r นะครับหรือว่า TA 7000 s e r ซีรีแล้วนะครับซึ่งก็ได้รับผลการตอบรับจากลูกค้าในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับผมครับในปีอ่าในปี2019นะครับทาง Hitachi เองเนี่ยก็ได้ลอนตัว Nectar ซีรีสออกมานะครับตัวแรกนะครับเทคนิคแรกก็จะเป็นเทคนิคตัว STA นะครับตัวแรกของ Nectar ซีรีสนะครับในปี2019นะครับ และปัจจุบันเองนะครับปีนี้2021ก็จะเป็นตัว NEXA DSC s ี r i สซีนะครับโอเคสำหรับฟีเจอร์นะครับของ n e x t DSC c s เ r i ซีนะครับหลักๆเลยนะครับที่มีการรีเมคมาใหม่นะครับฟีเจอร์ก็จะเป็นในเรื่องของตัว d s เ s e ซ s o r แบบใหม่นะครับซึ่งจะทำให้สามารถที่จะ achieve ในเรื่องของ f ซนซ i i ิ i t y ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นซีรีส์เจ็ดนนะครับผมแล้วก็จะเป็นดีไซน์ในเรื่องของ ตัว f ฟ r n ์นนะครับซึ่งก็จะไปอิมพลู e ในเรื่องของเบ็ l ล n e เ e อร์ฟอร์แมนได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวเบ็ดล n e เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ทางฮิตาชิให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่สนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอ่าเทมเพ u เจอร์พิ i ิชันนะครับแล้วก็ตัว c l คาลิมิติกพิ i ิ i o n นะครับซึ่งโมเดล n นกตาซีรีส์ก็จะทำได้ดีเหนือกว่าตัว s ี r ีส์เจ็ดอีกด้วยนะครับโอเค เมื่อเราดู positioning ของตัว DSC ในตลาดปัจจุบันนะครับเมื่อพิจารณาในเรื่องของ b บ d l i n e stability แล้วก็ตัว sensitivity แล้วเนี่ยครับทาง Hitachi เองเนี่ยก็มั่นใจว่าของ Hitachi เองเนี่ยครับในเรื่องของ b บ d l i n e stability เนี่ยทำได้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดที่มีเลยนะครับโดยตัวที่เป็นตัว High sensitivity หรือ Nexa DSC 600เนี่ยครับก็จะมีในเรื่องของตัว น้อยแล้วก็ตัวเซนติวิตี้ที่ดีมากๆที่เล็กมากๆนะครับถ้าเราดูนะครับก็0.05ย์จุดศูนยมโครวัตต์นะครับแล้วก็ส่วนเซนติวิตี้เนี่ยก็ทำได้ดีถึง0.1นย์จุดหนึมโครวัตต์เลยนะครับผมเบ็ดไลน์รีพีทวิตี้ทำได้แค่บวกลบ5้ามิโครวัตต์เท่านั้นเองนะครับส่วนตัว dc s 2 0 0นะครับซึ่งเป็นสแตนดาร์ดโมเดลนะครับตัวนี้ก็มีเซนติวิตี้ที่ดีขึ้นเหนือกว่าซีรีส์7,000อีกด้วยนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีฟีเจอร์ในเรื่ององงข เรียววิวเมชเมนต์นะครับเรื่องของ h e a ค c a p ซิตี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว m มสต f l อร์คอนโทรนะครับซึ่งเป็นตัวเทคนิคใหม่แล้วก็ทำงานผ่านซอฟต์แวร์นะครับควบคุมการโฟลของตัว p e r ร a แได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเน c กตาดีนะครับมีเทคโนโลยีอะไรใหม่นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัว c เซนทริกฮ Flow นะครับผมเซนทริกฮี l โฟคืออะไรนะครับก็คือการที่ตัว f ฟ r n ์เนนะครับมีดีไซน์การ ให้ความร้อนไปยังตัวเซนเตอร์ของตัวเฟอร์เนตนะครับซึ่งจะมีตัวเรฟเลนต์กับตัวแซมเปิลเนี่ยอยู่ระหว่างกลางนะครับก็คือตัวเฟอร์เนตเนี่ยให้ความร้อนไปที่กึ่งกลางของตัวเรฟเลนต์กับแซมเปิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่นะครับทั้งตัวอย่างแล้วก็ตัวสารมาตรฐานเนี่ยก็จะได้รับความร้อนที่เทียบเท่ากันนะครับเท่าเทียมกันนะครับทำให้ความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์ดีขึ้นนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นจุดขายนะครับจริงๆส่วนนี้เนี่ยอยู่ในซีรีส์เจ็ดนะครับแต่ว่าจะอยู่ในรุ่นของ h i เก็คือตัว t r e y e r Insulation นะครับที่เราเห็นเป็นวงแหวน3วงนะครับรอบตัวเฟอร์นิเจออยู่นะครับในตัว n e x a DSC เนี่ยตัว t l a y e r Insulation มีมาให้ทั้งรุ่น Standard แล้วก็ High sensitivity เลยนะครับก็กล่าวคือมีทุกรุ่นแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว t l a y ล er เเนี่ย หน้าที่ของเขาก็คือเป็นการาเป็นฉนวนอุณหภูมินะครับป้องกันอินเตอร์เฟียจากาบรรยากาศภายนอกไปรบอวนตัวเฟอร์เนตนะครับเพราะนั้นเนี่ยในอุณหภูมิภายในเฟอร์เนตเราก็จะเป็นไอโซเทอร์มอลอยู่ตลอดเ,เวลาการทดสอบเลยนะครับผมเป็นคอดิชันเดียวกับคอดิชันทดสอบนะครับไม่มีอินเตอร์เฟียจากข้างนอกนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัว DSC 200ซึ่งเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยก็มีดีไซน์ตัวนี้มาให้เรียบร้อยนะครับโอเค นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีให้เลือกสองรุ่นนะครับเป็นรุ่นตัว t a ต d a า d แล้วก็เป็นรุ่นตัวเซนซิทิวิตี้นะครับซึ่งความแตกต่างกันก็คืออยู่ที่ตัวเทอร์โมเซนเซอร์นะครับโดยรุ่นที่เป็นตัวมาตรฐานเนี่ยก็จะมีเทอร์โมเซนเซอร์ของซ a มเปิลกับเลสเลนเนี่ยอย่างละหนึ่งชุดนะครับส่วนถ้าเป็นตัวไฮเซนซิทิวิตี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเ,เราใช้เทคนิคที่เป็นมัลติเพล t เทอร์โมเซนเซอร์นะครับ มันนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในเรื่องของเซนติวิตี้สูงกว่าตัว standard ถึง3เท่าตัวเลยนะครับอ่าครับโดยตัวนี้นะครับตัว high sensitivity DSC 600ตัวนี้นะครับมีดีไซน์แบบ c e ซ t r i c h e a t Flow แล้วก็เป็นตัว t u p t i t l e t m e r m a l s e s s o r o r นะครับเราก็จะเห็นว่าทำให้ resolution เนี่ยทำได้ดีถึง3.0วินาทีนะครับหรือดีกว่านั้นด้วยนะครับ ส่วนรุ่นตัว Standard ดนะครับ b s c 200ตัวนี้เซนเซอร์ ensor, นะครับมีการออกแบบโดยใช้ตัวทองคำนะครับมาเป็นตัวเซนเซอร์นะครับซึ่งทองคำเนี่ยเรากา็ทราบกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวส่งผ่านในเรื่องของอสัญญาณหรือว่ากระแสไฟฟ้าได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับรวมทั้งตัวอุณหภูมิด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ DSC s แ a นดา r d ดของ Nexa มี s n s t t v v i t y ที่สูงกว่าตัว7 0 0 0ซีรด้วยนะครับ โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นการทดสอบตัว Sentivity ของ Nectar DSC นะครับโดยตัวนี้เราทดสอบกับตัว DSC 600นะครับผมโดยใช้ตัวสารมาตรฐานอินเดียมนะครับขนาดปริมาณแค่5ไมโครกร,รัมนะครับน้อยมากนะครับเราก็จะพบว่าตัวเครื่องเองเนี่ยก็ยังสามารถดีเทคตัวสัญญาณได้อย่างชัดเจนนะครับนอกไปกว่านี้นะครับนอกเหนือไปจากนี้เราก็จะเห็นว่าเบสไลน์ที่ทำได้เนี่ย ดีมากๆนะครับนะซึ่งเบสไลอย่างที่บอกนะครับก็คือฮิตาชิเนี่ย mm hmm. เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับเบสไลมากๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าฮิตาชิบอกว่าในเครื่องออตัวเทอร์โม a อนาลิเซอร์เองเนี่ยครับ DSC เองเนี่ยในสมมุติถ้าเกิดเรามีเครื่องที่เซนซิวิตี้สูงมากๆแต่เบสไลน้อยเราเยอะนะครับหรือเราจัดก,การเบสไลได้ไม่ดีเนี่ย ตัวเซนซิท i วิตี้ที่สูงเนี่ยก็อาจจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า,อาลองนึกภาพตามครับกรณีที่เบสไลน์ของเราเนี่ยทำได้ไม่ดีเบสไลน์เปอร์ฟอร์แมนไ,ไม่ดีมีน้อยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับก็เราก็จะเห็นสัญญาณาน้อยเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับเป็นขยะขยะซึ่งการที่เครื่องเราสามารถดีเทคเซนซิทิวิตี้สูงเนี่ยก็อาจจะทําให้เครื่องเนี่ยไปดีเทคตัวน้อยตัวนั้นมาเป็นสัญญาณของตัวอย่างไปนะครับก็จะทําให้การวิเคราะห์เนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะนั้นเนี่ย ฮีตชิก็ยังตอกย้ำในเรื่องของเบ็ไลน์เพอร์ฟอร์แมนซ์มาทุกรุ่นทุกรุ่นเลยนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นตัวอย่างตัวโท n เนอร์นะครับโทเนอร์มี2แบบนะครับที่เป็นเพียว o โท r เนอร์แล้วก็โท n เนอร์ที่เติมตัวแอดดิทีฟนะครับตัวนี้เราจะพบว่าปริมาณของโท n เนอร์เนี่ยน้อยมากนะครับ0.2 0.02มิกรัมนะครับแล้วก็ตัวที่เติมแอดดิทีฟไปเนี่ย0.103มิลกรันะครับตัวนี้ก็ยังสามารถดีเทคตัวสัญญาณ เทอร์โมแกรมได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแอดดิทีฟหรือตัวที่เป็นอิมมูลิตี้เองเนี่ยก็สามารถดีเทคกความแตกต่างออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับโอเคทีนี้เราพูดถึงตัวเซนติวิตี้นะครับแล้วก็เรสโซลชั่นนะครับเ,เราก็ต้องมาทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าในนิยามของเขาเนี่ยหมายความอะไรนะครับเซนติวิตี้นะครับก็คือเป็นสิกแนลต่อด้วย noise ratio นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า เซน t ิ v i วิตี้ที่ดีเนี่ยก็จะต้อง uh, remove หรือว่าจะต้องกำจัดพวกนอยส์เลชชออกไปแล้วนะครับายคาม่าก็จะต้องหักล้างตัวนอย s e เล t ช o ออกไปได้เป็นอย่างดีนะครับถึงจะสามารถดีเทคตัว data ที่ได้มาจากตัว sample ได้ถูกต้องแม่นยำนะครับในเรื่องของ resolution นะครับ resolution คืออะไรอ่ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าการแยกของ peak นั่นเองนะครับว่ามีการจำแนก ดัต้าของสัมบลหรือของ Data 2ชนิดทิกแนวสชนิดเนี่ยได้ดีหรือเปล่านะถ้าเอาง่ายๆก็คือกรณีนที่เกิดพิกขึ้น2พิกเนี่ยตัวเครื่องเองสามารถที่จะจําแนกความแตกต่างของ2พิกนั้นได้ชัดเจนแค่ไหนได้แยกกันได้ดีแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่มีการทดสอบแล้วนะครับตัว Nectar DSC Series นะครับก็เราก็จะสามารถจัด Position i n g ของตัว รดักได้ดังนี้นะครับจะพบว่า DSC ที่เป็นรุ่นเดิม7000 Series คือ 7000X กับ7020นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่นะครับก็จะพบว่าตัว DSC 200เนี่ยเขาสามารถที่จะอิ r พ v e ในเรื่องของ Resolution ได้ดียิ่งขึ้นนะครับมี Resolution ที่สูงมากนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่า e n s t t v v i t y อาจจะดรอปลงมานะครับเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าตัว e n s i t i v i t y กับ Re s o l u t i o n เนี่ย ก็อาจจะมีปัจจัยที่แตกต่างกันนะครับแต่ในส่วนของตัว high sensitivity นะครับ DSC 600ก็ยังสามารถทำได้ดีเช่นเดิมนะครับทั้ง2พารามิเตอร์นะครับส่วนต่อมาทีา่มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว f ฟ r n ์เนแล้วก็ตัวดีไซน์ของตัว t ทมเป็ o คอนโทนะครับโดยในรุ่นเดิมนะครับที่เป็น TA 7000ซีรีส์เนี่ย เราจะพบว่าการดีไซน์ของตัว heat ิงค์แล้วก็ insulation หรือตัว cooling เองเนี่ยครับมีความทับซ้อนหรือว่ามีการส่งผ่านอุณหภูมิได้ค่อนข้างช้านะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีตัว insulation เนี่ยมาขวางอยู่ระหว่างตัวเฟอร์นกับตัวคูลิ่งนะครับแต่ตัว n e x a เนี่ยมีการดีไซน์แบบใหม่นะครับเราก็จะพบว่าตัว t l a y เยอนะครับและตัว heat ิงค์กับตัวคูลิ่งเองเนี่ยอยู่ใกล้กันเลยนะครับชิดกันแล้วก็ตัว insulation เนี่ยก็จะไป ครอบอยู่ด้านนอกอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดอุณหภูมิของตัวเฟอร์เนก็จะสามารถทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับอโอเคเดี๋ยวผมขอนไลดนี้ก่อนนะครับเราจะพบว่าตัวดีไซน์ของเฟอร์เนแล้วก็คูลิ่งแบบใหม่นะครับจะทําให้การควบคุมอุณหภูมินะครับการลดอุณหภูมิของตัว DSC ของเราเนี่ยทำได้ดีกว่า7,000ซีรีส์ได้ถึงมากกว่า2เท่าตัวเลยนะครับผมโอเค ในเรื่องของ sensitivity นะครับอันนี้เราลองทดสอบกับตัวอย่างตัวโพลีพรพีลีนะครับสามชนิดนะครับซึ่งเป็นรีไซเคิลแมทเทียลนะครับเราก็จะพบว่านะครับตัวเครื่องเองสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างนิว PP นะครับนิว PP บวกกับรีไซเคิล PP นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นรีไซเคิล PP รุ่นล้วนนะครับ เห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ความแตกต่างนั้นจะมี Data หรือว่ามี Signal ที่เล็กมากๆแต่ตัวเครื่องเองก็สามารถที่จะ Detect ได้นะครับโอเคครับผมนอกจากนี้นะครับฟีเจอร์ที่โดดเด่นแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีในรุ่น7000นนะครับในรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่า ในรุ่นที่เป็นตัวมาตรฐาน DSC 200เนี่ยก็มีฟีเจอร์นี้นะครับก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับฟีเจอร์นี้คืออะไรนะครับฟีเจอร์นี้คือการเชื่อมต่อ c o o l ่งยูนิต2ตัวพร้อมกันนะครับซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่ามีฮิตชิเจ้าเดียวนะครับที่สามารถเชื่อมต่อตัว DSC เข้ากับตัวคูลิ่งยูนิตสตัวได้พร้อมกันนะครับก็คือตัวอิเล็กทริกคูลิ่งกับเหลวไนโตรเจนแก๊ส อ่าคูลิ่งยูนิตนะครับโดยการทํางานก็คือไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะครับสามารถเชื่อมต่อเข้าพร้อมกันแล้วก็สวิตการทํางานได้ผ่านทางตัวซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับโอเคครับในเรื่องของเบสดไลน์รีพิตเอ i ไอจีหรือรีโพตเรกซิทีนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดที่ฮิตาชิให้ความสําคัญเสมอมานะครับในรุ่นนี้เองนะครับก็ยัง คงคอนเซปต์เดิมนะครับเราก็จะพบว่าการรีพีทของตัวเบสไลน์เนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็จะพบว่ามีน้อยเกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากๆนะครับโอเคในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์มีอะไรใหม่บ้างนะครับสำหรับตัว n e c t a Series นะครับเอ่อสำหรับคูลิ่งยูนิตเนี่ยยังมีให้เลือก3ออปชันเช่นเดิมนะครับมี Liquid n i t r o g e นนะครับมี Electric Cooling แล้วก็ตัว Air Cooling Unit นะครับหรือว่าตัว Air Compressor นะครับอ่าตัวที่ ออปชันที่เพิ่มมาขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันตัวออโต้ลิทนะครับแล้วก็ตัวเซฟตี้โคเวอร์นะครับกรณีที่ลูกค้าใช้งานร่วมกับตัวออโต้แซมเปิล์ร์นะครับก็จะสามารถใช้ new ฟีเจอร์หรือว่านิวออปชันตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวแซมเปิลออปเซอร์เซชั่นยูนิตนะครับหรือว่าตัวเรียลวิวออปชันนะครับซึ่งเป็นตัวกล้องอความละเอียดสูงนะครับเอาไว้ ถ่ายภาพตัวอย่างของของเรานรในระหว่างการทดสอบนะครับเพื่อเราก็จะได้ Data หรือว่าได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น,นเห็นภาพมากขึ้นนะครับถูกต้องแม่นยําในการวิเคราะห์ข้อมูลของเราด้วยนะครับโ,โดยตัว s ซฟตี้ลิดหรือว่าตัวออโต้ลิดกับตัว o อโต้โคเวอร์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเดิมนะครับลูกค้าท่านไหนใช้รุ่นเดิมอยู่นี ฝาตัวนี้เนี่ยลูกค้าก็จะต้องปิดแบบแมนนวลใช่ไหมครับใช้มือจับมาแล้วก็มาปิดเองนะครับแต่ว่าในรุ่น Nexta เนี่ยตัว Auto lid ตัวนี้นะครับก็จะทํางานควบคู่กับ Auto sampler แล้วก็เป็นทํางานแบบการทํางานแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมเมื่อ,อเรารอปแซม m p l e เสร็จเรียบร้อยตัวฝาตัวนี้ก็จะทําการปิดให้อัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะทําให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะครับหรือว่าต่อตัวเครื่องเองนะครับในระหว่างการทดสอบก็ มั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกเข้าไปในตัวเครื่องนะครับนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบิวอินตัวพัดลมมานะครับพัดลมตัวนี้มีหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของตัวบอดี้ของตัวเครื่องนะครับก็คือพื้นผิวภายนอกของตัวเครื่องเนี่ยจะมีอุณหภูมิไม่เกิน54องศานะครับหรือว่าน้อยกว่านะครับถึงแม้เราจะทํางานในช่วงมากกว่า700อองศาเองก็ตามนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยกับยูเซอร์นะครับกรณีที่อาจจะมี a c ุบัตที่ uh, มือหรือว่าร่างกายของเราไปสัมผัสกับตัวเครื่องในขณะการทดสอบนะครับก็มั่นใจได้ว่า uh, อุณหภูมิของตัวเครื่องนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับโอเคส่วนของ Real View Observation นะครับก็จะเป็นตัวกล้องความละเอียดสูงนะครับตัวนี้สามารถที่จะบันทึกภาพในระหว่างการทดสอบของเราได้ด้วยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าการทดสอบของเราเนี่ยจะต้องเป็นการเปิดฝานะครับต้องต้องเปิดแผ่นนะครับ S 1> <S 1> นะก็จะมีเฉพาะบางแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเลือกใช้ตัวฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับโดยอุณหภูมิการใช้งานก็ตั้งแต่ลบ50ไปจนถึง300องศาเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย r e l v v e w o o s e r v เ t i o n นะครับเมื่อดาต a าต่างๆก็จะพบว่าในฝั่งของ d c เราแล้วก็วัดไปโดยปกตินะครับนะแต่ซอฟต์แวร์ที่นอกเหนือจากนั้นก็คือเขาจะบันทึกภาพในระหว่างการทดสอบ นะครับแล้วก็ภาพที่บันทึกเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าความถี่ได้ด้วยนะครับว่าต้องการวัดต้องการถ่ายภาพเนี่ยทุกๆกี่วินาทีนะครับเก็บไว้ได้ตลอดช่วงการวิเคราะห์เลยนะครับผมในตัวอย่างจะเป็นการวิเคราะห์หาจุดคาวพอยต์นะครับระหว่างแซมเปิลสชนิดนะครับ A กับ B นะครับซึ่งก็จะมีคาวพอยต์ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนนะครับทำให้ผลการวิเคราะห์เราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับ น่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับโอเคส่วนตัว c o o l ่งออปชั่นนะครับอ่าปัจจุบันก็จะมี3แบบให้เลือกนะครับอ่าตัวแรกก็จะเป็น electric cooling unit นะครับช่วงการทำงานก็อยู่ในช่วงลบ80องศาไปจนถึง500องศานะครับตัวที่2เป็นตัว liquid ไนโตรเจนนะครับช่วงการทำงานลบ1 5อองศาไปจนถึง725องศานะครับ โดยตัวแท้งเองเนี่ยมีให้เลือก3ขนาดนะครับก็คือ30ลิตร50ลิตรแล้วก็100ลิตรนะครับสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นตัว air compressor นะครับตัว air ์ o ล l i ิ่งยูนตนะครับตัวนี้ช่วงการทำงานของเขาจะอยู่ตั้งแต่ช่วงเหนืออุณหภูมิห้องขึ้นไปนะครับจนถึง725องศานะครับ โอเคอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กับตัวเครื่องเลยนะครับที่มีการพัฒนามาก็คือตัวซอฟต์แวร์คอนโทรลนั่นเองนะครับตัว Nectar s o ซอฟต์แนะครับก็คือซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดของทาง h i ต a ชินะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ครบเครื่องนะครับโดยตัวการทำงานเนี่ยใช้งานง่ายนะครับยังคงคอนเซปต์ของ h i t a ชิไว้นะครับก็คือซอฟ์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายที่สุดละวสำหรับตัว t h e r m a l ไ a เซอร์นะครับแต่นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ครบถ้วนนะครับต่อการทำงานนะครับโดยฟังก์ชันที่โดดเด่นนะครับที่อยู่ใน Ne ็ tar ซอฟต์แวร์เนี่ยตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวไกด์ n ดนฟังก์ชันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับกรณีที่ยูเซอร์ไม่มีความชำนาญนะครับหรืออาจจะไม่เคยทำงานกับตัว t h e r m a l ลไ a เซอร์มาก่อนนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ตัวไกด์เดนฟังก์ชันนะครับ ทำงานตามขั้นตอนนะครับตัวนี้จะแนะนําการทํางานให้เราโดยละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นยูเซอร์ก็จะสามารถทําการวิเคราะห์ตัวอย่างแต่อย่างาถูกต้องนะครับแล้วก็ครบถ้วนทุกขั้นตอนโดยใช้ตัวไกด์แดนฟังชั่นะครับตัวที่2จะเป็นในเรื่องของโหมดอนาลิทิ์นะครับโหมดการวัดนะครับจะมี2โหมดให้เลือกใช้ด้วยนะครับมี Standard Mode, สแตนดาร์ดโหมดสาหรับงานาวิจัยงานที่ต้องการเซตอัพ พารามิเตอร์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีตัวซิมเพิลโหมดนะครับซิมเพิลโหมดเนี่ยก็จะเหมาะกับงานรูทีนนะครับตัวอย่างเราเยอะๆแต่ว่าโหมดในการวิเคราะห์หรือว่าไม่ตอบในการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกใช้ซิมเ l ิลโหมดเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการวิเคราะห์แล้วก็สะดวกต่อการวิเคราะห์มากขึ้นนะครับตัว r e v i e w observation นะครับที่เพิ่มขึ้นมาครับถัดไปก็จะเป็นตัว Mul ติ c u s t o m i z e นะครับซอฟต์แวร์ของอ ฮิตาชิเองเนี่ยครับหนึ่งซอฟแวร์นะครับหนึ่งไลเซน์นะครับสามารถที่จะคนโทรลเทอร์โมนิวเซอร์ได้ถึงห้ายูนิตห้าซิสเต็มนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น DSC เหมือนกันนะครับอาจจะเป็น DSC, HTA, TMA, DMA นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น DSC พวกนี้ได้เลยนะครับห้าซิสเต็มนอกจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะทำงานผ่านเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กไรสายนะครับแล้วก็รองรับกับเทคโนโลยีทัชสกรีนด้วยนะครับโอเค ขอเข้าที่ฟังก์ชันแรกนะครับก็คือตัว Guidance Function นะครับอ่ะตัว Guidance Function นะครับตัวนี้ก็จะอ้างอิงกับตัว Standard Method เลยนะครับกรณีที่เราต้องการทำการวิเคราะห์ตาม Standard Method ต่างๆนะครับไม,ม่ว่าจะเป็น ISO ASTM หรือว่า GS นะครับก็สามารถที่จะเลือก Method เหล่านั้นแล้วก็คลิกถัดไปได้เลยนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะแนะนำสเต็ปการทำงานให้เราโดยละเอียดนะครับโดย user ก็สามารถทำงาน ตามขั้นตอนสเต็ป y s t สเต็ปนะก็จะสามารถทําการวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมต้องเหนือไปจากการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วนะครับตัวไกด์แดนฟังชันก็จะมีไกด์แดนในการทำแคลิเบอชันด้วยนะครับการสอบเทียบด้วยนะครับซึ่งในซอฟต์แวร์เองเนี่ยก็จะบิวอินการสอบเทียบมาอย่างน้อยเนี่ยสองอสารมาตรฐานนะครับแล้วก็ทางยูเซอร์เองเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มตัวเม็ดในการทำแคลิเบอชัน ได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับเก็บไว้ในตัวโปรแกรมได้เลยนะครับโอเคครับหัวข้อถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของโหมดการวิเคราะห์นะครับอ,อย่างที่เรียนไปว่ามีตอนนี้มี2โหมดนะครับก็คือ Standard Mode แล้วก็ Simple Mode s นะครับ s t o n e a r d Mode เนี่ยครับก็จะ,ะเหมือนกับตัวซอฟต์แวร์ตัวเดิมนะครับก็ตัว ta 7000 Series Software นะครับก็คือเป็นการเซตอัพพารามิเตอร์ต่างๆอย่างครบถ้วน นะครับในการวิเคราะห์แต่ก็จะใช้เวลาในการเซตอัพหน่อยนะครับก็จะเหมาะกับงานวิจัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานรูทีนเองเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาระสมควรนะครับฉะะนั้นเนี่ยตัว Nexa Software ก็เลยมีโหมดใหม่นะครับก็คือ Simple Mode นะครับตัวนี้จะเหมาะกับงานรูทีนนะครับจะพบว่าถ้าเกิดลูกค้าวิเคราะห์ตัวอย่างเดิม ตัวอย่างหลายตัวแต่ว่าใช้ไม่ต่อในการวิเคราะห์ไม่ตอดเดิมนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนแค่ sample id นะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวอย่างจากนั้นก็สามารถทำการวิเคราะห์ได้เลยนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับและโดยเฉพาะเวลาที่เราเชื่อมต่อกับตัว auto sampler นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น fully automatic analysis เลยนะครับโอเคนอกเนือจากนั้นนะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะมี advanced อซอฟต์แวร์นะครับเพิ่มฟังก์ชันของตัว m o d u ลเลต DSC เข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งตัว m o d u ลเลต DSC เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้กับการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับตัว DSC m o d u นะครับโมดูลเลต DSC คือไรนะครับตัวนี้ก็การให้อุณหภูมินะครับก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบของไซเว็บนะครับไปเขาเรียกว่า là, ควบคู่ไปกับลิเนียฮีตติ้งนะครับซึ่งก็จะทำให้เราได้สายเคร์ฟ ออกมาลักษณะเหมือนภาพแรกนะครับจากนั้นเนี่ยไซเคิร์ฟตัวนี้นะครับโมดูลเลตดีเเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเราได้3ส่วนนะครับก็คือ o o r e v v r s i n g heat flow นะครับ total heat f l o w แล้วก็ e v e r s i n g heat flow นะครับซึ่งก็ตัวอย่างของเราเองเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเหล่านี้ อยู่นะครับบางตัวอาจจะมีทั้ง3พฤติกรรมทั้ง2พฤติกรรมนะครับทั้งพฤติกรรมที่ย้อนกลับได้นะครับแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ย้อนกลับไม่ได้นะครับย้อนกลับได้ก็อย่างเช่นตัวมีลติ้งนะครับเมื่อเราฮีทเนี่ยตัวซัมเปิลของเราจะมีการเมลนะครับแต่เมื่อเราคูลไปเนี่ยตัวอย่างของเราก็จะกลับมาเป็นคริสตัลไลท์นะครับรีคริสตัลไลท์ตกไปเลยอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าเซตตัวขึ้นอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะเหมาะกับงานวิเคราะห์ขั้นสูงนะครับของ DSC โอเค ตัวทัสโอ peration นะครับอ่าอย่างที่เรียนไปตอนตอน้นนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วก็ตัวทัสสกรีนโอ perate นะครับสามารถทำงานได้นะครับตัว s ซม p l ิลแพก็ยังมีให้อ่าครบถ้วนทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวซ e ลเลอนะครับมี2ชนิดนะครับมีแบบแมนนวลแล้วก็แบบอ u ต o m ม t ติ s e ลเลอด้วยนะครับอ่าซูลเไฟฟ้านะครับโอเคสำหรับ ตัว Nectar d นะครับปัจจุบันก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็นรุ่น High s e n s i i t y i t y d 0 0 0แล้วก็เป็นรุ่น Standard ก็คือ dc ซ0 0นะครับอ่าซึ่งก็จะมีสเปคที่แตกต่างกันนะครับโดยรายละเอียดก็สามารถดูได้จากตัวโดชัวที่ผมอ่าแนบไปให้ในแชทบ็อกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะอ่าดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับโอเค ในภาพรวมนะครับมีอะไรใหม่บ้างสำหรับตัว Nectar DSC Series นะครับอ่าก็อันดับแรกนะข้อแรกก็คือตัวนี้จะบิวอินตัว m a t l o w Control นะครับอ่าในตัว p e r ร์กแกนะครับก็จะใช้ตัว m a f l o w ซึ่งอ่าสามารถควบคุมได้ผ่านทางตัวซอฟแวร์นะครับก็จะทำให้การควบคุมปริมาณแก๊สอ่าเพิแก๊สของเราเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับผมข้อ2ก็จะเป็น T-Layer f u r n a c e er นตะครับตัวนี้มีให้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยมีให้เฉพาะตัว high sensitivity นะครับแต่ปัจจุบันรุ่น standard D4 ก็มีดีไซน์ตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับมีฮาร์ดแวร์ตัวนี้ให้เรียบร้อยครับข้อที่3เป็นการดีไซน์ของตัว t i t o w แบบใหม่นะครับแบบ s y n t h i c h e t flow นะครับข้อที่4ก็เป็นเรื่องของเบส l i n e repeatability นะครับเนื่องจากมีการดีไซน์ในของตัว f e r n a นตัว Cooling แบบใหม่นะครับแล้วก็การให้ Hit-flow แบบใหม่เราะนั้นเนี่ย เบร l ไลน์รีพ a t อิบิตี้ก็ทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับตัว ix, อิเล็กตรตัวคูลิ่งยูนิตนะครับตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อคูลิ่งยูนิตสตัวพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็สวิตช์การทำงานผ่านทางซอฟต์แวร์นะครับสะดวกต่อการทำงานมากๆนะครับอโอเคนะครับแล้วก็ข้อที่8เนี่ยจะเป็นตัวฮิตซิงนะครับมีการดีไซน์แบบใหม่ซึ่งจะทำให้คูลิ่งไทม e รวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประหยัดเวลาในการทดสอบแล้วก็การทดสอบของเราเองเนี่ยก็จะแม่นยำถูกต้องมากขึ้นนะครับข้อที่9เป็นตัวออ t ติลิ c โคเวอร์นะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นการควบคุมสภาวะทดสอบได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวโมดูลเลชั่น ดีเอสีซอฟต์แวร์นะครับก็จะเหมาะกับงานวิเคราะห์ดีเอสีขั้นสูงนะครับโอเคครับสุดท้ายนะครับเนื่องจากในช่วงที่ฮิตาชินะครับแล้วก็ทางโอเมก้ากำลังโปรโมตตัว n e x กซ์ต้ตัวใหม่นะครับตอนนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับว่าถ้าเกิดซื้อ n e x กซ์ต้ไม่ว่าจะเป็น DSC 600หรือ200ในช่วงนี้นะครับเราก็ แถมประกันเพิ่มให้อีก1ปีนะครับก็รวมเป็น2ปีเลยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคครับผมนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับท่านใดมีคำถามไหมครับเดี๋ยวขอสำรวจคำถามเลยนะครับ โอเคครับก็ในตอนนี้ยังไม่มีคำถามนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเว็บินาครั้งนี้ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ในลำดับถัดไปนะครับก็ตัวเว็บินาตัวนี้จะมีเลคคอร์นะครับเราก็จะส่งเลคคอร์ดเว็บินาตัวนี้ไปยังอีเมลที่ทุกท่านลงทะเบียนมานะครับก็ถ้าเกิด